ในขณะเดียวกันวันนี้มีอีกคนหนึ่งที่ชื่อว่าคดีนี้ตำรวจทํางานดีมากคุณผู้ชมคะวันนี้เราไปเจอทนายแก้วดรมนชัยจงไกรรัตนกุลเป็นรองประธานคณะกรรมการเผยแพร่กฎหมาย,ายสภาทนายความวันนี้อธิบายหลายประเด็นประเด็นแรกเรื่องของคุณไอซ์ปรีชายาด้วยคือโทษของคุณไอซ์เนี่ยตามพรบรวัตถุอันตรายห้ามสั่งซื้อและครอบครองสารอันตรายนะคะมีโทษทั้งจำและก็ทั้งปรับ เรื่องที่สองที่ทนายแก้วชี้แนะวันนี้คือเรื่องของกฎหมายควบคุมว่าไซนายทำไมมันขายง่ายขายได้เหลือเกินขายในระบบออนไลน์ก็ได้ส่วนเรื่องที่สามเรื่องของแอมวันนี้เขาบอกตำรวจทำงานดีมากนะคือเขาบอกแบบนี้ฮะคุณผู้ชมครับที่ตำรวจทำงานดีมากเพราะสามารถรวบรวมหลักฐานทั้งหมดเนี่ยมาประกอบเป็นสำนวนได้ แต่ที่แอมปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาเนี่ยทนายแก้มองว่าคืออาจจะไม่ได้มั่นใจว่าจะหลุดคดีเพียงแต่ทนายความของแอมเนี่ยอาจจะตั้งรูปคดียังไม่ได้ยังอยู่ในช่วงรวบรวมหลักฐานเพราะฉะนั้นปฏิเสธไว้ก่อน แล้วรอดูท่าทีจากทางตำรวจเวลาเข้าไปในศาลศาลท่านก็จะถามทนายจำเลยว่าจะสู้ประเด็นไหนตอนนี้อาจจะยังไม่รู้ว่าจะสู้มุมไหนก็เลยขอให้แอมเนี่ยปฏิเสธไว้ก่อนซึ่งมันก็เป็นสิทธิ์ของทนายฝั่งจำเลยที่จะต้องสู้คดีแต่ตำรวจเองรวบรวมหลักฐานมาได้ขนาดนี้ศาลอนุมัติหมายจับตามที่ตำรวจขอเป็น10คดีแบบนี้ถ้าตำรวจไม่มีหลักฐานมั่นใจหรือเพียงพอเนี่ย มันก็คงมาไม่ได้ถึงขนาดนี้ส่วนตัวผมน่าจะไม่หลุดครับคืออย่างนี้ครับแน่นอนสิทธิ์ของทนายความที่เป็นทนายจำเลยก็มีโอกาสที่จะต่อสู้คดีจะเห็นไหมคะะว่าพยานที่เบิกความหรือว่าที่ให้การกับตำรวจนี่ล้วนไม่มีสาเหตุกรเคืองกับตัวของคุณแอมเลยต่างฝ่ายต่างมีการให้การด้วยความเขาเรียกว่าเป็นไปตามธรรมชาติ นะครับผมถือว่ากรณีนี้ทุกอย่างมันเจือสมกันครับในความเห็นส่วนตัวของผมนี้ผมคิดว่าดิ้นไม่หลุดครับกรณีนี้สารยังเขาเรียกว่ายังเริ่มตั้งตั้งไข่ยังไม่ได้มีการเดินคดีตอนนี้แอมตีไป4เดือนนะครับคดีแต่ละคดีเนี่ยกว่าจะเดินสำนวนเนี่ยต้องใช้เวลาในการสืบพยานกรณีการที่บอกว่าจะต้องให้คลอดลูกเนี่ยมันต้องเป็นเรื่องของคดีถึงที่สุดก่อนครับ ดังนั้นกรณีถ้าเกิดคลอดออกมาก่อนมาตรานี้ใช้กับแอมไม่ได้ครับนี่ฮะแล้วท<ม>นายคือดร์มนชัยแกบอกนะ,ะคดีนี้คือตํารวจทํางานรัฐกลุมจริงพยายามปิดทุกจุดแต่ระยะเวลาของคดีอาจจะไม่ได้ปิดได้จบได้เลย<ม>เร็วนี้อาจจะใช้เวลาประมาณ2-3ปีหรือ3กระบวนการจะเข้ามาติดคุกเนี่ยคือมันต้องปล่อยให้จำเลยเขาได้มีเสรีภาพในการสู้คดีด้วยแล้วแอมก็น่าจะคลอดลูกแล้ว กรมราชทันก็จะส่งเด็กออกไปให้ญาติรับเลี้ยงต่อแต่ถ้าแอมผิดจริงยังไงแอมก็ต้องรับโทษสูงสุดแน่นอนแหละแต่ว่า ทุกอย่างก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของศาลซึ่งก็ต้องว่ากันในอนาคตค่ะคุณผู้ชมคะอีกเรื่องหนึ่งคือให้มันจบตรงนี้เมื่อวานนี้มีประเด็นที่เราเดินทางไปที่บ้านของดาบตํารวจท่านหนึ่งชืช่อว่าดาบภพรัฐซึ่งตอนแรกคุณระพีบอกว่าลองไปคุยเรื่องนี้ดูหน่อยนะเพราะดาบภพรัฐที่เสียชีวิตไปก่อนหน้านี้มันมีเรื่องของบัญชีการเงินเคลื่อนอไหวที่ผิดปกติแล้วตัวคุณรัพีเองพอได้ข้อมูลมาก็คาใจสิ่งที่เกิดขึ้นคือเดี๋ยวคนจะบอกอมรินทีวีเต้าข่าวหรือเปล่าเพราะพอผู้สื่อาาาเรน้งั ไปที่บ้านดาบไพรรัตคุณพ่อคุณแม่ฝากบอกนักข่าวว่าเฮ้ยช่วยหน่อยได้ไหมไปที่ภาพคุณพ่อคุณแม่เมื่อวานพ่อกับแม่บอกว่าเอกสารสําคัญก่อนหน้านี้มันหายออกไปจากบ้านคุณผู้ชมคะนี่คือคุณแม่แล้วเขาบอกว่าใบมรณบัตรของดาบไพรรัตอะหายไปหนู <Yeah. S 1> มีนักข่าวเข้ามาแล้วไม่แน่ใจว่าหยิบไปหรือเปล่าและพ่อกับแม่ก็จําไม่ได้แล้ว ว่านักข่าวคนนั้นเนี่ยอยู่ช่องไหนอะไรยังไงตอนที่เขามาเขาก็เอาไปแล้วติดต่อก็ไม่ได้ติดต่อกลับมาพ่อกับแม่เมื่อวานนี้ลื้อถงุงที่เก็บเอกสารทั้งหมดเลยนะคะยืนยันว่าหาไม่เจอใบมรณบัตรของลูกชายปรากฏว่าเมื่อวานพอเรานําเสนอข่าวไปแป๊บหนึ่งคุณยายได้ใบมรณบัตรคืนเลยนะค,คือเพราะอะไรรู้ไหมจริงๆแล้วเนี่ยยายที่บอกกับเราว่าช่วยไปตามหาให้หน่อยเพราะมีนักข่าวช่องหนึ่งเอาไปแล้วยายจําไม่ได้ เราก็ไม่รู้ว่าใครเอาไปแต่ยายก็บอกรูปพัณฑ์สันฐานคนที่เข้าไปในบ้านคุณยายมาปรากฏเมื่อคืนนี้นักข่าวช่องหนึ่งบอกเลยว่าไม่ได้อยู่ที่ผมอยู่ที่บ้านผู้ใหญ่บ้านปรากฏว่าน่าจะอยู่ที่ผู้ใหญ่บ้านค่ะเหตุการณ์เลยวันนี้คุณยายเองก็เลยต้องฝากขอโทษนักข่าวผ่านหนังสือมวลชนด้วยเพราะคุณยายเองน่าจะเข้าใจผิด แต่เรื่องที่คุณยายไม่ได้เข้าใจผิดคือมันหายจริงๆนะรปรากฏว่าวันนี้ค่ะเราไปเจอกับผู้ใหญ่บ้านมาริวันเขาบอกว่าเอาจริงเอกสารเนี่ยจริงๆแล้วคือเราก็แปลกใจเหมือนกันเมื่อคืนนี้ข่าวบอกว่าอยู่ที่ผู้ใหญ่บ้านแต่พอเราไปเจอกับผู้ใหญ่ผู้ใหญ่บอกอ๋อจริงๆไม่ได้อยู่กับผู้ใหญ่อยู่กับยายนั่นแหละแต่พอดีว่าผู้ใหญ่บ้านเป็นคนเก็บ ตอนก่อนหน้านี้คุณยายก็เลยอาจจะหาไม่เจอผู้ใหญ่มาลิวันบมองนะคะเพราะว่าตัวเองเนี่ยได้เป็นคนเข้าไปที่บ้านของคุณยายพร้อมกับผู้สื่อข่าวช่องหนึ่งหลังจากนั้นผู้ใหญ่บ้านเนี่ยเป็นคนชี้แจงบอกว่าพนักข่าวหยิบขึ้นมาตัวเองก็เป็นคนเก็บทีนี้ตอนนั้นเนี่ย อาจจะซุกๆเข้าไว้แล้วมันมีหลายซองยอมรับว่าไม่ได้ใส่เอาไว้ในซองเดิมแต่เป็นซองเอกสารคุณแม่ของดาบเองอะใส่ตาถ้าไม่ค่อยดีก็เลยเกิดความเข้าใจผิดคือเรื่องนี้เราไม่ได้ตั้งใจที่จะจับผิดอะไรใครแต่พอไปเจอแหล่งข่าวและแหล่งข่าวบอกว่า้ช่วยตามหาให้หน่อยถ้าเมื่อวานนี้ข่าวไม่ออกไปผู้ใหญ่บ้านจะกลับมาหาเอกสารให้เขาเจอไหมล่ะ ถูกไหมเพราะว่าเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นก็ถือว่าจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งคุณย <Yeah. S 1> ายก็เจอเอกสารเอาฟังเสียงผู้ใหญ่บ้านชี้แจงนะคะเก็บผิดที่ค่ะเมื่อคืนพอรู้ข่าวพอมีข่าวออกไปใช่ไหม <Yeah. S 2> พออมรินเอาไปออกอ <Yeah. S 2> ผู้ใหญ่ไม่รู้หรอก <Yeah. S 2> ทีนี้มีนักข่าวช่องอีกช่องหนึ่งนะ <Yeah. S 2> ที่ถูกพาดข่าว <Yeah. S 2> แกก็โทรมาว่าผู้ใหญ่ผมไม่ได้เอาไปบอกว่า mm. ใช่ใช่ไม่ได้เอาไปผู้ใหญ่ยืนยันได้แล้วผู้ใหญ่การันตีได้เลย ก็เลยโทรหาผู้ช่วยมาดูน okay. ่อยคือยูค่ะก็คือยืนยันว่าไม่ได้มีใครใช่ใช่คือใช่ค่ะก็คือประมาณนี้พอรู้ข่าวปุ๊บผู้ใหญ่ก็โทรเลยค่ะประมาณเนี่ยค่ะสี่ทุ่มหาทงก็หาไม่เจอแกน่าจะหาไม่เจอเมื่อกี้ก็หาไม่เจอนะกว่าจะหาเจอเมื่อกี้ผู้ใหญ่เจอเองคอืเพราะว่าน่าจะคือใส่ตาแกด้วยอ่า นี่คแล้วขณะเดียวกันเนี่ยนะครับเราก็ได้เข้าไปพูดคุยกับคุบคณแม่ของดาบไพรัตอีกรอบหนึ่งซึ่งวันนี้คุณแม่ก็ยืนยันนะว่าเจอเอกสารอยู่ในแฟ้มแล้วก็ไม่ได้ติดใจอะไรแล้วตาคงไม่ดีเองแหละอาจจะมองอมไม่เห็นเองขอโทษด,ด้วยที่อาจจะทําให้เข้าใจผิดเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือเป็นการอธิบายครั้งล่าสุดของคุณแม่ของดาบไพรัตเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมครับนี่ค่ะ ฉันไม่ได้เต้าข่าวนะคะคุณยายเป็นคนพูดเองเมื่อคืนนี้ทั้งคุณตาทั้งคุณยายเป็นคนบอกมาว่าหาไม่เจอจบเรื่องนี้ประมาณนี้ก็แล้วกันเดียว